สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลคุณแม่ติดแงกในตู้คอนเทนเนอร์กลางมาหาสมุทรโอ้ยอ่างว่างเดยเกินเลย <c oughs> no where n o แวร์คือหนังที่ตอนนี้นะครับขึ้นอันดับหนึ่งเป็นที่นิยมใน Netflix นะครับเป็นหนังใหม่ทาง Netflix กเขแนะนําแหละซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ชอบดูหนังในรีมิ่งต่างๆนะครับก็น่าจะมีปัญหาเนาะในการที่เอ๊ จ่ายนู่นนี่นั่นเรามีสมัครเดี๋ยวนี้หลายแอปใช่ไหมการจะจ่ายบางทีก็ลืมมั่งจ่ายเกินจ่ายซ้ําซ้อนหรืออะไรก็ตามหลากหลายปัญหา<ม>ลองหาตัวกลางสักตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมแนะนําเลยนะ True Money TrueMoney จะช่วยทําให้การจ่ายแอปสตรีมมิ่งของคุณนั้นง่ายขึ้นมากๆนะครับโดยที่ t r u e m o n e y เนี่ยสามารถจ่ายค่าบริการได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix กซ์พรามวิดีโอ V TV YouTube บไอชีอีวิวหรือแม้กระทั่ง HBO g o ก็สามารถจ่ายได้สนุกไม่สะดุด ฟินสุดทุกแอปสตรีมมิ่งจ่ายง่ายจ่ายด้วยทูมันนี่มั่นใจปลอดภยัยแจ้งเตือนทุกยอดจ่ายเช็ครายละเอียดได้ทันทีทูมันนี่เจ๋งจริงทุกคนหมดทุกปัญหานะครับทุกคนลองไปใช้กันดูนะหนังติดแงะเป็นหนังที่มีมาอยู่เรื่อยๆนะและเป็นหนังที่มีกลุ่มคนที่รอดูชัดเจนนะครับเราเคยเห็นมาหลายอย่างแล้วนะทั้งติดอยู่ในโรงใช่ไหมติดอยู่ในซอกหินมือติดซอกหินอันเนี้ย เขาก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาก็คือตัวละครเอกนะครับครอบครัวต้องบอกว่าครอบครัวของตัวละครหลักของเราเนี่ยเขาอยู่ในประเทศที่ณนะตอนนี้ประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนขาดแคลนทั้งอาหาราขาดแคลนทั้งอิสรภาพนะครับต้องอบพยพย้ายถิ่นฐานและช่วงจังหวะในการย้ายถิ่นฐานนี่แหละคือปัญหาเพราะในการย้ายถิ่นฐานเนี่ย เขาต้องแอบเดินทางถูกไหมต้องแอบอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เจอเหตุการณ์จับพัดจับผูนะครับระหว่างทางมีการฆ่ากานันนู่นนี่แฟนหนุ่มก็ถูกย้ายไปอีกตู้หนึ่งตัวเองก็อยู่อีกตู้หนึ่งนะครับส่งผลให้สุดท้ายท้ายสุดแล้วเนี่ยเหลือเธอเพียงคนเดียวในตู้คอนเทนเนอร์นั้นและเพราะซ้ำกรรมซัดโชคไม่ดีเรือที่ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์นี้เจอพายุอับปางล่มทำให้ตู้คอนเทนเนอร์ ที่อยู่บนเรือลำนั้นนะ่ะต้องลอยเทงแต้งอยู่กลางมาหาสมุทรไม่พอสภาวะของตัวละครนี้ที่จะต้องเจอคือท้องอยู่ด้วยมันมีฉากหนึ่งเลยที่บิ้วชีฟเป่งเลยคือฉากที่ตัวตัวละครหลักเนี่ยครับเจอพายุอยู่บน,นตู้คอนเทนเนอร์แล้วนะคือเรือไม่ล่มไปแล้วตู้คอนเทนเนอร์ลอยอยู่กลางทะเลลอยตุปป๊บปองตุปป๊บปองอยู่กลางทะเลเจอพายุดิในวันที่โอ้แม่งปวดท้องคลอดด้วยคลอดลูกในตู้คอนเทนเนอร์ ที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรที่กำลังมีพายุไอ้ชีม่งบิ้วโคตรเลยแม่งแบบไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็แบบโอ๊ยเจ็บปวดทรมานลูกก็จะคลอดไอ้เจ็โอ๊ยคลอดพายุก็มากูดูนี่กูจิกเบาะจิกจิกเก้าอี้นี่คือแบบโอ๊ยตื่นเต้นเออหนังเรื่องเนี้เล่าตรงนี้ได้ดีคือเล่าจังหวะความตื่นเต้น ระหว่างทางอะ่ะผมรู้สึกว่ามันบิ้วอัพเก่งอะ่ะในหลายๆจังหวะเราจะรู้สึกว่าเอาใจช่วยเออตั้งแต่มันขึ้นมาแล้วอ่าอยู่กู้แคนเนอร์หนังเรื่องนี้เริ่มเร็วมากอืมซึ่งส่วนใหญ่แล้วหนังติดแงกจะเป็นอย่างงี้นะเออหนังติดแงกจะเป็นอย่างงี้คือเล่าเริ่มเร็วยิ่งหนังในยุคป,ปัจจุบันไม่ต้องหนังติดแงกหรอกหนังในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยปี2 0 2พันี่าเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะเริ่มเร็วกัน นะครับผมน้อยเรื่องนะที่จะให้เวลามันเยอะๆันนะี้อย่างเดอะครีเอเตอร์แตนนั้นก็เขาก็ให้เวลาเยอะถูกไหมเออมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วหนังยุคนี้เขาจะเน้นกันที่เริ่มให้เร็วเข้าใคแมแ็กให้ไวซึ่งโนแวก็เป็นอย่างนั้นนะเล่าเข้าไวมากมาถึงปับ๊บตูนี่นั่นเข้าไปอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ติดสักพักแป๊บเดียวเนทะ่านั้นลอยอยู่กลางทะเลแล้ะกระพริบตาแม่งกึ๊บนี่ลอยอยู่กลางทะเลเลยนะครับเล่าเรื่องไวมากนะแล้วระหว่างไทม์ก็จะมีให้เห็น ตัวละครตัวนี้ผ่านความเป็นความตายนู่นนี่มันจะมีติดอยู่อย่างเดียวก็คือผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นหนังอีกช่องหนึ่งที่ข้อจํากัดเยอะแต่หนังเรื่องโนแวร์เป็นหนังติดแงกเพียวๆไม่ได้ผสมอะไรมีหยอดดราม่านิดหน่อยนะครับเรื่องความสัมพันธ์ของตัวเขากับแฟนที่สุดท้ายอ่ะแฟนของเขาก็ถูกยิงนะเออถูกยิงนะครับผมแล้วก็น่าจะเสียชีวิตแหละ เพราะว่าถูกยิงแล้วก็นั่งร้องไห้มีซีนดราม่าอยู่กลางมหาสมุทรเลยนะครับเราดูเรื่องนี้เราเชียร์ตลอดนะว่าตัวละครที่มีความหวังว้แฟนบอกจะมา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 มีความหวังลอยอยู่กลางทะเลถึงแม้ว่าจะเป็นความหวังที่อียจะเอาอะไรมาสําเร็จเมียมึงลอยอยู่กลางทะเลแล้วมึงก็อพยพตัวมึงยังเอาแทบไม่รอดเลยมึงต้องมาแบบโ้โหมไม่มีทางอ่ะ แต่เราก็มีความหวังเล็กๆเพราะว่าตัวละครฝั่งสามีเขาอะเขาก็พูดไว้แล้วไงว่าเดี๋ยวผมมาช่วยคุณอึดใจเดียวนะทนทนเอาไว้ไนะครับในจังหวะนั้นที่ผ่านมาหลายคืนแล้วแฟนเขาก็โทรกลับมาด้วยน้าเสียงที่ดูเหนื่อยล้าเหมือนแทบจะเป็นเฮรือกสุดท้ายไม่รู้ฝั่งนู้นเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในปลายสายฝั่งสามีเขาก็พูดประมาณว่าตอนเนี้ผมไปช่วยคุณไม่ได้แล้วนะคุณต้องพยายามหาทางขึ้นฝั่งเองแล้วล่ะ เพราะตอนนี้ผมถูกยิงแล้วก็น่าจะไม่รอดคือการโทรมาครั้งนี้ผมอยากจะโทรมาได้ยินเสียงคุณเป็นครั้งสุดท้ายนี่ก็เกิดซีนดราม่าก,กันฝั่งนี้ก็ร้องไห้ร้องห่มฝั่งนู้นก็ร้องไห้ร้องห่มตัดพ้อว่าแบบเออนี่ไม่น่าเลยถ้าไม่อพยพมาอย่างน้อยๆเราก็อดอยากยากลําบากแต่ก็ไม่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งแต่อันนี้คือผมตัดสินใจในเรื่องมันตอนหนึ่งว่า ตัวสามีมันนะ่ะเป็นคนรั้นเองว่าเฮ้ยเราต้องออกไปเราต้องย้ายถิ่นฐานไม่ได้แล้วในประเทศนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตัดพ้อตัวเองว่าแบบนี่ไม่น่าเลยผมน่าจะเชื่อคุณผมผมเป็นอย่างที่คุณว่าจริงๆผมมันมันมันไม่ประสบความสําเร็จเออเป็นมนุษย์ที่ไม่ประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยแฟนเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงคุณอยู่ในทุกช่วงจังหวะที่ฉันผ่านมาได้ตอนที่ฉัน ออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์ได้คุณก็อยู่ตอนที่ฉันคลอดลูกคุณก็อยู่ตอนที่ฉันกล่อมเจ้าหนูคุณก็อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็แบบเออแม่งพูดให้กําลังใจกันแล้วก็อีกฝั่งผู้ชายก็เหมือนแบบวางสายไปพร้อมลมหายใจเฮือกสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ก็มีดราม่ากันเนี่ยาก ตัวภาพยนตร์โนแว์ผมก็เข้าใจเขาแหละเขาก็คงเขาเรียกคงดิ้นนะคงพยายามดิ้นพยายามเล่าให้จบในจังหวะที่เขาคิดว่ามันเพอร์เฟกที่สุดแล้วนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นหนังติ๊งแงกันนะมันก็มีเวให้เลือก2ทางเท่านั้นแหละจะให้จบแอปเพนดิงไหมคือรอดอ่าหรือจะให้จบแบบไม่แฮปเพนดิงไม่รอด อะไรอย่างเงี้ยยกเว้นซะว่าคุณจะตลบมีพอรทวิตมีเซอร์ไพรส์บางอย่างให้คนดูอะไรอย่างงี้ก็นั่นก็เป็นเหมือนหนังติดแงกที่ผสมอ่าไม่ใช่หนังติดแงกแท้เป็นหนังติดแงกลูกผสมไปใช่ไหมแต่ว่าโนแวร์มันไม่ใช่ทางนั้นไงโนแวร์ no มันเป็นหนังติดแงกเพียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเวให้เลือกอยู่แค่2ทางว่าคุณจะจบแบบไหนหรือสุดท้ายคุณจะจบแบบ ทำร้ายจิตใจคนดูหนักเลยไหมแบบว่าเหมือนเดอะมิสก็ได้อยกตัวอย่างเดอะมิสตอนจบมันจะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างที่สร้างความประทับใจไหม <c oughs> <c oughs> หรือจะแบบเอาคนดูคลิปแองเกอร์แขวนไว้เลยไม่ให้เห็นเลยว่ารอดไม่รอดแต่ให้คนดูไปคิดเอาเองโดยที่มีแมสเซจตอนจบบางอย่างที่แขวนคนดูไว้เลยแล้วก็คุณไปคิดต่อเองเทียงกันต่อเองว่าจบหรือไม่จบรอดหรือไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยเขาก็อ่ะ เขาก็ให้จบสุดท้ายแฮปปี้เอนดิ้งนะเน้นตอนจบที่สวยงามมีจังหวะตื่นเต้นนิดหน่อยก็คือตอนจบตู้คอนเทนเนอร์สุดท้ายแล้วมันก็ต้องจมถูกไหมเกือบจะจมตายไปกับตู้คอนเทนเนอร์อยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันจังหวะนั้นก็รอดมาได้พอรอดขึ้นมาได้เฮียพายุลูกไอน้นอนนี่ก็นอนหน้าทําหน้าแป้นแลนอยู่ในเพล์อินเสิร์ตภาพไม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวคอนเทนต์มันจะกลายเป็นคอนเทนต์ละเอียดอ่อนไลเดี๋ยวมันจะแดงอะไรอย่างเงี้ยอะแต่ว่ามันจะมีซีนหนึ่งที่ ขาเนี่ยก็ตื่นเต้นนิดหน่อยไอซี IC เนี่ยก็ดูแบบเขาเรียกอะไรดูเวอร์นะเหนือจินตนาการนิดหนึ่งจะมองว่าเป็นปลาวานมาช่วยไวจ้จริงๆก็ได้หรือจะมองว่าความบังเอิญบวกความหลอนของตัวนางเอกก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยงันก็มีปลาวานตัวหนึ่งมาพ่นน้ําใส่นอนนั่นนอนก็ร้องอ้าแล้วก็นางก็เห็นอ้อนอนอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้ก็่าวไปสุดท้ายก็มีคนขี่เรือมาตรงนั้นพอดีเห็นนก บินไปปุ๊บปุ๊บนางก็ฉลาดเนาะเออฉลาดนะครับเอาเหมือนปลาเออที่เป็นเศษปลาที่นางกินเอามาโยนไว้รอบๆตัวเพื่อให้แบบนกมาลุมที่เธอไงใครผ่านไปผ่านมาก็จะได้เห็นเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเจอพายุแล้วตู้คอนเทนเนอร์จะจมเนี่ยมันมีนกนางวนวลบินมาบินมาแย่งอาหารแย่งปลาของเธอใช่ปะ่ะเธอก็แบบเฮ้ยเฮี้ยถ้ามีนกนางวนวลแสดงว่าเราก็อยู่ใกล้ฟังไม่ไกลมาก เออมันน่าจะมีคนออกมาบ้างแหละก็เลยใช้นกนางนวลนี่แหละเป็นสัญญาณใช่ไหมมีนกนางนวลคลุมก็มีคนมาช่วยได้จบแฮปปี้เอนดิ้งไปสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันน่าเสียดายของโนแวร์ก็คือพอมันเป็นหนังจบแฮปปี้เอนดิ้งปั๊บอะ่ะมันจะไม่ค่อยน่าจดจําเท่าไหรม่มันเป็นหนังที่แบบดูสนุกอะ่ะตอนดูเราสนุกแต่จบแล้วก็ผ่านไป ม,มันจะลืมว่างั้นเถอะน่าเสียดายว่าหนังติดแงกอย่างโนแวร์เนี่ยตอนจังหวะดูตื่นเต้นดีครับแต่จบไม่ได้น่าจดจำจบเฉยเฉยเป็นหนังที่ดูปีนี้เนี่ยแป๊บเดียวก็น่าจะลืมปีใหม่ก็น่าจะลืมกันแหละว่าเคยมีหนังเรื่องโนแวร์อยู่ใน Netflix แล้วเราดูแล้วก็ตื่นเต้นกับฉากคลอดกลางมาหาสมุทรอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> น่าจะลืมนะครับก็น่าเศร้านิดหน่อยกับหนังช่องนี้ที่เลือกจบแฮปปี้เอ็นดิ้งนะ มันก็เป็นหนังที่พร้อมลืมอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายนะเรื่องบทเรื่องเรื่องของโนแวร์ wear, สำหรับผมมันทำไม่ได้ดีของมันแล้วครับมันทำไม่ได้ดีแล้วนะครับผมสร้างหนังติดแงกในแบบที่เป็นติดแงกเพียวไม่ผสมอะไรเลยในปี2023ในยุคนี้ซึ่งถือว่ากล้ามากซึ่งมัน เสียงจืดเสียงบ้งสูงเหมือนกันนะครับแต่เขาก็เข็นมาได้แล้วก็คั้นจนมันเข้มข้นมีจังหวะการบิลล์อัพที่ตื่นเต้นขนาดนี้ก็ก็ถือว่าดีเป็นหนังที่จังหวะดีนะครับแต่จบจืดเท่านั้นเองเนี่ยครับเรื่องการแสดงผมไม่ติดเลยการแสดงโอ้โหนะักแสดงหลักแบกหนังมากอนางเอกของเรื่องแบกหนังโคตรเล่นดีโคตรแล้วก็เรื่องจังหวะตัดต่อโพสต์เรชั่นสำหรับผมเรียกว่าตัดตามสเปคเอางี้กลางค่อนไปทางดี อืมถือว่าเป็นการตัดตามสเปคที่ดูดีเลยไม่ได้มีอะไรให้พูดถึงหรือเยินยอกันมากมายแต่สุดท้ายโดยรวมหนังด้วยความที่มันจบจืดๆมันก็จะกลายเป็นหนังกลางๆแบบพร้อมลืมเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพยนตร์เรื่องโนแวร์ wear, สำหรับผมนะจะขอให้ไว้ที่6.5คะแนนครับลังเลอยู่นะว่าจะ6.5หรือ7 6.5หรือ7แต่ประมาณนี้แล้วกันครับ6.5นะครับ,เ,รบเพราะผมมองว่าหนังติดแงะยิ่งเป็นหนังติดแงกเพียวอะ่ะมันยาก ยากคือยากจังหวะจบทํายังไงให้มันจบพีคหนังในปีนี้ในยุคนี้มันต้องการอะไรมากกว่านี้ม,มันต้องการอะไรมากกว่านี้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครรู้สึกอย่างไรกับโนแวร์ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างน,นะว่าคุณชอบไม่ชอบยังไงรู้สึกโอเคไหมแล้วก็อย่าลืมนะโนแวร์เนี่ยดูได้ใน n น t f l i x ถูกไหมเออแล้วเวลาจะจ่ายค่าสวิมมิ่งต่างๆนานาเนี่ยมันเยอะแยะใช่ไหมหาตัวกลางผมแนะนำทรูมันนี่เข้าไปโหลดมาดูใช้ได้ดี สุดท้ายนีย่ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยผมจะได้มีกําลังใจนะครับในการทําคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาโม้มอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตาม,มันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองนะครับคุณถึงจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ